ไปเบิ่งการแถลงข่าวก้าเกี่ยมการแข่งขันศิลปะของคณะสาวหนุ่มบรรดากระทรวงองค์การเพื่อเป็นการคำนับรับต้อนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติในวันที่21ตุลาคม2020ท่านนางปานีกินดาวงห้องหัวหน้ากลุ่มขบวนการศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและท่านนางอานิตศรีวิไลรองประธานศูนย์ฝากขายโอดอกและบริษัทมิสทีนก้าวหน้าลาวจำกัดผู้เดียวได้แถลงข่าวการก้าเกียมจัดการแข่งขันศิลปะของคณะสาวหนุ่มบรรดากระทรวงองค์การและนักความรู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการคำนับรับตอนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเป็นต้นแมนวันซาที่2ธันวาครบรอบ45ปีวันคายวันเกิดทานประธานไก่สอนพรหมวิหารครบรอบ100ปีกองประชุมใหญ่ผู้แทนชาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นในไวนี้นอกจากนั้นยังเป็นการคัดเลือกเอาภาคส่วนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการแสดงในกองประชุมใหญ่ผู้แทนชาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่8สำหรับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมีทั้งหมด17ทีมจากสาวหนุ่มบรรดากระทรวงองค์การและนักความรู้ยิ่งใหญ่กิจกรรมดังกล่าวจะได้จัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2020เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปที่โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติซึ่งจุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันสำคัญของพรรคของชาติเป็นต้นว่าวันชาติที่ช่วงธันวาคมครบ45ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานไก่ซ่อนพรหมวิหารครบรอบ100ปีนอกนั้นยังเป็นการสร้างขบวนการในการคำนับรับต้อนกองประชุมใหญ่ผู้แทนชาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่8ที่จะจัดขึ้นในมมนี้นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างเวทีให้ชาวหนุ่มแต่ละภาคส่วนได้มีโอกาสในการพบปะแสดงความสามารถและพรสวรรค์ทางด้านศิลปะวรรณคดีและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มในการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมฮีดคงประเพณีอันดีงามของชาติให้อยู่คู่กับคนหุ่นหนุ่มตลอดไปซึ่งว่าเนื้อในบทฟ้อนที่จะนำมาแข่งขันในครั้งนี้เนาะต้องส่องแสงให้เห็นถึงมูลเสื้อการเติบใหญ่ขยายโตของสาวหนุ่มและอนาคตของสาวหนุ่มในการเดินไปข้างหน้าสำหรับบทฟ้อนหรือว่าทีมเนาะที่ว่าชนะในการแข่งขันครั้งนี้พวกเราก็จะได้เอาไปแสดงรับใช้ในกองประชุมใหญ่ผู้แทนชาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่8ที่ว่าจะจัดขึ้นในมมนี้เนาะและปัจจุบันมีทั้งหมดที่ว่าสมัครเข้าร่วมแล้วเนาะ17ทีมที่ว่าเป็นตัวแทนจากกระทรวงองค์การและนักคนร่วมแข่งขันและกิจกรรมดังกล่าวพวกเราจะจัดขึ้นแมนวันที่27ตุลาปี2020นี้เนาะอยู่ที่โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติเนาะฉะนั้นในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าอีกเทื่อนึงต่างหน้าให้คณะผู้ชอบจัดงานขอแสดงความขอบใจมายังคณะนำศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่ได้ให้ทิศซี่นำและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ชอบของเฮาจัดงานในครั้งนี้ขอบใจมายังศูนย์ฝากค่ายโอดอบลาว NNN ทับ12และบริษัทมิสทีนก้าวหน้าลาวจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนด้านรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ขอบใจมายังคณะสาวหนุ่มกระทรวงองค์การและนักคนร่วมแข่งขันที่ให้การร่วมมือส่งทีมนักศิลปะของตนเข้าร่วม